เท่าที่ดูบรรยากาศมาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับตูมตามเกลี้ยกล้างอะไรนะแล้วก็ยังเกิดความคิดอยู่ใน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็โอเคพร้อมที่จะอภิปรายทั่วไปแล้วก็เดินเครื่องกันเต็มที่มีจำนวนหนึ่งแล้วก็แกนนำก็เริ่มจากกลุ่มกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็ตอนนี้ก็ท่านประธานเสรีก็มาดำเนินการแล้วก็คณะก็ร่วมกันเชิญชวนนะครับนี่แปลว่ากลุ่มนี้มีจำนวนหนึ่งกำลังที่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูก็จะเป็นสายพลเรือนมากกว่านะครับแล้วก็จะเป็นสายพลเรือนที่ผมอาจจะใช้คำว่าเป็นกลุ่มอิสระก็เป็นไปได้นะครับกลุ่มที่สองนั้นเป็นกลุ่มที่มีท่าที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยเพราะเขาเห็นว่าหนึ่งรัฐบาลเพิ่งจะเริ่มทำงานได้สัก3เดือน4เดือนงบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้ก็ไม่เห็นน่าจะต้องรีบไปพูดจาปราศรัยอะไรต่อมีอะไรเรื่องที่มีการพูดหรือมีการกล่าวหรือต้องการให้เขาชี้แจงนั้นเนี่ยมันก็บางเรื่องก็ยังไม่ได้ทำและบางเรื่องมันก็เป็นของรัฐบาลที่แล้วรวมทั้งเขาก็คิดว่าที่ทำไมรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเราไม่ทำตอนนี้ขืนทำไปแล้วเนี่ยจะถูกกล่าวหาหรือถูกโจมตีมันจะเสียมากกว่าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มีท่าทีเท่าที่ผมเห็นค่อนข้างชัดว่าไม่เห็นด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเท่าที่ผมดูก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มกลางๆรอดูสถานการณ์บรรยากาศก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมประเมินภาพรวมในขณะนี้เนี่ย84เสียงณวันนี้และวันต่อๆไปเนี่ยไม่ง่ายนะนะครับเพราะต้องยอมรับว่ากลุ่มใหญ่ที่คุมเสียงเนี่ยแล้วก็จะดูจากสวส่วนใหญ่นี่มาจากทหารเยอะถ้าทหารไม่ขยับนะฮะแล้วทหารนี่เขาก็เป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เท่าที่ผมดูท่าทีเนี่ยยังไม่มีท่าทีขยับอะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่าทีกลุ่มนี้ไม่ขับเคลื่อนเมื่อไหร่เนี่ยยากแล้วถามว่ากลุ่มสายพลเรือนที่เป็นอิสระเนี่ยมันก็แตกกันความคิดกันกระจัดกระจายมันไม่ได้มีพลังถึงขนาด84เสียงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีที่ปรากฏจึงเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วโดยพื้นฐานนะเท่าที่ผมทำงานการเมืองมาเนี่ยกลุ่มใดที่มีอำนาจก็กระแสทางการเมืองมันก็จะไปในลักษณะอย่างนี้นะฮะและอย่างนึงบางคนก็บอกว่าเราก็กำลังจะหมดหน้าที่อยู่แล้วเราไม่น่าจะไปมีท่าทีในการอภิปรายในลักษณะบางคนก็อาจจะมองความจริงมาตรานี้มันก็เป็นเรื่องให้รัฐบาลมาชี้แจงเท่านั้นแต่ท่าทีอย่างนี้เราจะไปหาเรื่องทำไมบางคนก็คิดอย่างนั้นเราก็กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะเท่าที่ผมฟังนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศโดยรวมจึงเป็นอย่างนี้